สวัสดีครับก็ถือว่าเป็นภาพสุดฮาพาอมยิ้มที่สร้างสีสันให้กับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเลยทีเดียวเมื่อพระเอกหนุ่มสุดหล่อนักเด็กได้โพสต์ภาพสุดฮาของตัวเองซึ่งก็เป็นภาพที่เจ้าตัวยืนกินไอศกรีมและก็ภาพยืนดูของแบบชิลๆโดยการใส่เสื้อกล้ามกางเกงวอร์มรองเท้าแตะแต่ที่สะดุดตาสุดๆเห็นจะเป็นพุงกลมๆของนาเดชนี่แหละแถมงานนี้นาเดชก็ยังให้เครดิตคนไทยก็คือหวานใจอย่างยาย่าอุรัสยาอีกสักด้วยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้สาวยาย่าก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับรายการโต๊ะข่าวบันเทิงทางช่อง3บอกว่าภาพนั้นต้องซูมดีๆค่ะถ้าซูมดีๆก็จะเห็นว่ายังมีซิปแพคอยู่ตรงนั้นก็แค่พุงใหญ่มากคือเขาเบ่งค่ะเขาจงใจค่ะวันนั้นมีหนูมีน้องๆของพี่นันเดชนะคะแล้วเขาก็กินเยอะมากเขากินเหมือนพายุเลยล่ะค่ะไม่คิ้วเลยกินอย่างเดียวล่ะค่ะก็แซวเขาว่าพุงป่องแล้วเขาก็เลยเบ่งพุงให้ทุกคนดูทำท่าเดินเท้าเอวแล้วก็บอกว่าถ่ายรูปน้อยถ่ายรูปน้อยเขาจงใจแต่เขาก็กินเยอะด้วยจริงๆนะคะหัวเราะเมื่อถูกแซวว่าเห็นอนาคตไหมเขาจะเป็นแบร์รี่แบร์ซึ่งสาวยาย่าก็รีบบอกนูหัวเราะไม่หรอกค่ะพูดยังไงดีล่ะคะคือหลังจากที่เขาไม่เบ่งมันก็ปกติค่ะพุงก็ไม่ได้ป่องมากก็ปกตินะคะลูกนั้นเขาทำท่าแบบนี้ทำท่าเดิมให้ดูแบบฮ่าๆไม่คิดว่าเขาจะลองทำจริงๆ